ยืนที่เราจะฝึกในวันนี้นะคะจะช่วยเกี่ยวกับต้นขาค่ะแล้วก็ข้อเท้าแล้วก็สะโพกค่ะช่วยให้สะโพกกระชับขึ้นค่ะเริ่มกันเลยค่ะยืนขึ้นค่ะอยากยืนขึ้นแล้วค่ะถอยเท้าขวาไปด้านหลังค่ะปลายเท้าซ้ายชี้ไปทางกระจกค่ะปลายเท้าขวาค่ะแฟลตเข้ามาหรือปิดปลายเท้าเข้ามาค่ะสะโพกทั้งสองข้างค่ะเป็นเส้นตรงค่ะอยู่ในลายเดียวกันหายใจเข้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะแขนทั้งสองข้างค่ะแข็งแรงนะคะเกรงแขนไว้บิดใบหน้าไปทางซ้ายค่ะหายใจออกค่ะแล้วค่อยโน้มตัวไปทางซ้ายช้าๆขาทั้งสองข้างค่ะตึงมากเข่าทั้งสองข้างล็อกไว้มือซ้ายค่ะจับที่ข้อเท้ายกมือขวาขึ้นเสร็จแล้วค่ะดันลำตัวขึ้นมาเล็กน้อยค่ะดันสะโพกไปด้านหน้าใครไปถ้าใครได้มากกว่านี้ค่ะมือซ้ายค่ะวางไปที่พื้นให้ข้อมือค่ะลงไปแตะให้เต็มพื้นเลยแล้วยกใบหน้าขึ้นมาค่ะค้างไว้ค่ะห้าลมหายใจท่านี้นะคะเรียกว่าท่าสามเหลี่ยมค่ะหรือว่าตรีโกณอาสนะครบห้าลมหายใจแล้วค่ะยกมือขึ้นมาหายใจออกค่ะย่อเข่าซ้ายลงค่ะเข่าซ้ายไม่เลยปลายเท้าซ้ายนะคะแล้วบิดใบหน้าไปทางซ้ายช้าช้าค้างไว้ค่ะห้าลมหายใจเหมือนกันบริโภคสูงค่ะมาครบท่าที่สองหายใจเข้าค่ะยกมือซ้ายขึ้นมาหายใจออกค่ะเอียงตัวไปทางซ้ายช้าช้าค่ะมือขวาที่แตะขาไว้นะคะไม่ลงน้ำหนักแตะไว้เบาๆเฉยๆค่ะมองตามไปมือซ้ายไป reverse warrior ค่ะเสร็จแล้วค่ะวางมือทั้งสองข้างลงถอยซ้ายกลับไปแล้วยุบศอกลงช้าๆสไลด์ยันตัวขึ้นยกสะโพกขึ้นมาบิดปลายเท้าซ้ายค่ะให้เป็นแฟลตค่ะกราบเท้าขวาขึ้นมาเท้าขวาอยู่ตรงกลางระหว่างมือค่ะเบี่ยงแขนซ้ายไปด้านหลังยืดขาทั้งสองข้างตึงค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะยืนตัวลงไปทางขวาช้าๆค่ะเหมือนเดิมค่ะบิกินเนอร์ค่ะจับที่ข้อเท้าถ้าได้มากกว่านี้ค่ะวางลงไปที่พื้นเลยยกมือซ้ายขึ้นครบห้าลมหายใจแล้วค่ะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาหายใจออกค่ะย่อขวาลงช้าๆปิดใบหน้าค่ะมองมือขวาหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะมือซ้ายแตะขาซ้ายยกมือขวาขึ้นมาหายใจเข้าค่ะยกลำตัวกลับมาหายใจออกวางมือลงถอยขวาเข้าไปค่ะวางเข่าลงดันสะโพกค่ะไปทับส้นเท้าผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะผ่อนคลายต้นคอเสร็จแล้วค่ะกลับมาค่ะท่านี้นะคะถ้าสมมติว่าเรายืดขาตึงไม่ได้ค่ะเพราะเราเจ็บหัวเข่าเราก็แอบย่อเข่าไปเล็กน้อยค่ะครั้งต่อไปค่ะวิดีโอเกี่ยวกับเฮดสแตนด์ค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะมาสเตย์ค่ะ